สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่แดงก็มาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้พี่แดงจะพามาชมรุ้งกินน้ำ เสียงฟ้าร้องดังตุ้มตุ้มฝนตกแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมืดเลยเนี่ยดูเมฆเสียงแบบโอ้โหกระหึ่มเลยนะ กระหึ่มเลยนี่รุ้งกินน้ำเห็นไหมสวยไหมไอ้นี่บริเวณหมู่บ้านที่พี่แดงอาศัยอยู่เนาะหมู่บ้านนี้ชื่อรีปอยนะคะอยู่ประเทศสเปนกันนะคะสวยไหมทุกคนสวยเนาะพี่แดงก็จะอยู่ในหุบเขานะในหุบเขาจะมีแต่ภูเขาล้อมรอบสวยงามมากนะทุกคนเห็นไหมสวยจริงๆตอนนี้ใบไม้ต้นไม้ก็เขียวขจีเนาะให้ดูรุ้งกินน้ำนะรุ้งกินน้ำเห็นไหมสวยไหมสวยมากมายเลยเนาะหลังจากเราดูรุ้งกินน้ำเสร็จแล้วมันหายไปแล้วทุกคนพี่แดงก็จะมาพาทุกคนชมสวนที่ระเบียงบ้านพี่แดงเนาะพี่แดงก็จะปลูกผักนะผักหลายอย่างเนาะที่ระเบียงบ้านเนาะปกติพี่แดงสมัยที่พี่แดงมาใหม่ๆเนาะพี่แดงจะปลูกดอกไม้เนาะก็จะแขวนไว้แถวเนี้ยแถวไอ้เนี้ยตรงกรงเนี้ยลูกกรงเนี้ยก็จะเป็นดอกไม้หมดเลยเนาะพอหลังๆพี่แดงไม่เอาดอกไม้นะ เปลี่ยนจากดอกไม้เป็นผักนะคะทุกคนพี่แดงตอนนี้พี่แดงก็จะปลูกผักเต็มระเบียงบ้านพี่แดงเลยนะคะสมัยพี่มาใหม่ๆแม่ย่าแกอยู่เนาะแม่ย่าแกไม่ชอบให้เราปลูกพวกนี้เนาะพี่แดงก็ไม่ปลูกเนาะพอแกไม่อยู่เนาะแกเสียไปแล้วเนาะพี่แดงก็เลยแบบจัดหนักเลยหลังจากให้ชมรุ้งกินน้ำเมื่อวานเนาะฝนตกนะวันนี้แดดดีมากทุกคนเห็นไหมบรรยากาศดีมากอากาศร้อนเลยแหละร้อนเลยแหละวันนี้พี่แดงก็จะพาทุกคนมาชมสวนผักที่ระเบียงบ้านพี่แดงเนาะพี่แดงก็ปลูกใส่กระถางเนาะกระถางใส่ขวดใส่กระถางกะละมังแตกพี่แดงก็เอามาใส่ดินปลูกหมดเลยทุกคนส่วนนี้จะเป็นพืชผักส่วนใหญ่เนาะดอกไม้ก็จะมีบ้างเล็กน้อยเนาะแต่ว่าไม่เยอะสมัยมาใหม่ๆมีแต่ดอกไม้นั่นแถวนี้แต่ตอนนี้พี่แดง เปลี่ยนจากดอกไม้มาเป็นของกินหมดแล้ว อยากจะให้ทุกคนดูเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้ดอกไม้ยักษ์ไทยเนาะอันนี้เป็นดอกใต้ติ่งนะเป็นต้นใต้ติ่งเนาะต้นใต้ติ่งยังไม่ออกดอกเนาะพี่แดงก็เอามาเสียบๆไว้แล้วก็ขึ้นเนาะขึ้นง่ายมากเลยนะต้นใต้ติ่งนะแต่ว่าหน้าหนาวต้องเอาเข้าบ้านเนาะเพราะว่าถ้าไว้นอกบ้านไม่รอดนะไว้นอกบ้านกระถางหนึ่งไม่รอดเนาะก็เลยเอาเข้าบ้านเลยเอาเข้าบ้านก็รอดกระถางหนึ่งเนาะอันนี้กระถางที่รอดเนาะอันนี้ก็เป็นหอมแดงเนาะหอมแดงจากไทยเนาะพันจากปีที่แล้วที่พี่แดงปลูกเนาะพี่แดงก็เอาพันปลูกอันนี้ก็ไม่งามเลยเนาะไม่งามอันนี้ปลูกช้าไปเนาะไม่งามต้องปลูกตั้งแต่ช่วงมันหนาวๆเนาะอันนี้พี่แดงปลูกช่วงประมาณเมษาแล้วเนาะมันก็เลยแบบไม่งามเนาะแต่อันนี้มีหัวแล้วเนาะอันนี้ปลูกก่อนเป็นเดือนเลยเนาะช่วงหนาวๆอยู่พี่แดงปลูกเนาะมันก็เป็นหัวแล้วแต่ยังไม่ถอนเนาะแถวนี้ก็จะเป็นผักพวกผักหมดเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศพี่แดงก็ปลูกใส่ขวดเนาะไอ้ขวดน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ขวดแล้วเราตัดขวดแล้วเราก็มาใส่ดินแล้วก็ปลูกนะแต่ว่าเราต้องเจาะรูนะทุกคนเพราะว่ามันต้องมีที่ระบายอากาศเนาะเราพี่แดงก็เจาะดูรอบเลยนะแถวนี้เนาะนี่ก็เป็นมะเขือเทศประมาณนี้เนาะมะเขือเทศเชอรี่ลูกแบบนี้เนาะลูกแบบนี้จะอร่อยเนาะพี่แดงชอบกินเนาะพี่แดงก็จะปลูกอะไรที่ตัวเองกินเนาะชอบปลูกอะไรที่กินแล้วชอบอ่ะกินแล้วอร่อยไง ใช่ไหมอันนี้นี่ก็พันเดียวกันเนาะส่วนนี้ก็เป็นกระถางตะไคร้เนาะตะไคร้นี่พี่แดงปลูกมาสัก2-3 ปีแล้ว3 ปีนี้เนาะเห็นไหมตะไคร้ก็แตกโกเต็มเลยทีนี้แต่เราต้องเปลี่ยนดินตลอดนะกระถางในกระถางดินในกระถางเราก็จะเปลี่ยนดินปีละครั้งเนาะปีละครั้งนี่ก็จะเป็นมะเขือพวงเนาะมะเขือพวงแล้วก็ต้นถั่วฝักยาวเนาะอันนี้เป็นถั่วฝักยาวนะอันนี้มะเขือพวงที่พี่แดงเพาะเมื่อปีที่แล้วเนาะมันรอดจากหนาวมาก็เลยเอามาปลูกใส่กระถางเนาะก็มีผักหลายอย่างเนาะนี่ต้นมะกรูดนะทุกคนอันนี้ต้นมะกรูดไอพี่แดงก็ปลูกใส่กระถางนะพี่แดงริบใบเก่าออกเนาะแล้วก็
ให้มันขึ้นใบมาใหม่เนาะเนี่ยเนี่ยใบใหม่หมดเลยเนาะแต่ก็แดงมะกรูดพี่แดงค่อนข้างจะแบบคือมันโดนหนาวเนาะมันก็เลยแบบเหมือนกลายพันธุ์นะทุกคน มันเป็นเหมือนกลายพันธุ์กลิ่นมันไม่หอมเหมือนมะกรูดเลยนะเหมือนใบมะนาวอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ช่างหัวมันเถอะเนาะขอให้มันมีใบใส่อะไรที่เราอยากทำอาหารเนาะที่ต้องใส่เนาะนี่ก็เป็นมะกรูดเนาะนี่ก็ใส่กระถางใหญ่หน่อยเนาะนี่ก็ไครเนาะกระมังแตกพี่แดงก็ไม่ทิ้งนะทุกคนพี่แดงก็จะไม่ทิ้งเนาะกระมังแตกพี่แดงก็เอามาอันนี้ปลูกผักบุ้งเนาะผักบุ้งปลูกผักบุ้งบ้านเราเนี่ยผักบุ้งจีนเนาะก็เอามาเพาะเนาะใส่กระถางเนาะซองหนึ่งที่ซื้อมามันหมดอายุแล้วนะทุกคนพี่แดงก็เลยเอาไปแช่น้ำแล้วมันก็งอกเนาะพี่แดงก็เลยเอามาโรยมันก็ขึ้นเนาะนี่ผักบุ้งซองหนึ่งได้แค่นี้แหละทุกคนส่วนอันนี้ก็เป็นพริกเนาะเป็นพริกที่ซื้อมาเนี่ยเขาบอกซูเปอร์ฮอตนะต้องรอดูว่ามันเป็นซูเปอร์ฮอตจริงป่ะติดลูกแล้วเห็นยังติดลูกแล้วนะทุกคนพี่แดงก็ปลูกใส่กระถางเนาะมีซองต้นเนาะเนี่ยต้นนี้ก็ติดเหมือนกันนะติดลูกเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นผักในระเบียงนะบนระเบียงบ้านพี่แดงเนาะอันนี้เป็นกุหลาบหินนะเห็นไหมพี่แดงปลูกอันเดียวอะเต็มเลยขึ้นมาเต็มไม่ได้เอาไปปลูกที่อื่นนะปล่อยไว้มันไว้มันก็เนี่ยแน่นไปหมดเลยนะสวยไหมมันสวยเหมือนกันเนาะเป็นกุหลาบหินตระกูลกระบองเพชรเนาะอันนี้เป็นกระถางนี้เป็นในกระเพราเนาะกระเพราบ้านเรานะที่พี่แดงเอามาจากไทยเนาะต้นแม่มันก็ตายไปต้นหนึ่งแล้วเนาะพี่ได้เหลือไว้เนาะแต่มันออกดอกเนาะปีที่แล้วพี่ได้ก็เลยมาเล็ดโรยแถวเนี้ยนะมันก็งอกขึ้นมาใหม่เต็มเลยเนาะมีพี่แดงปีนี้พี่แดงมีกระเพราไว้กินแล้วมันงอกเนี่ยจากเมล็ดนะจากเมล็ดที่พี่แดงปลูกจากปีที่แล้วเนาะนี่อันนี้เป็นใบแมงลักเนาะเป็นต้นแมงลักพี่แดงปลูกใส่กระถางไว้เนาะแล้วก็ต้นกำลังแค่นี้แหละปลูกไว้2กระถางอันนี้กระถางยาวเนาะเนี่ยอันนี้จะเป็นแมงลักเนาะต้นกำลังเล็กๆอยู่เพราะว่าเพิ่งเพาะจะประมาณนี้นะทุกคนที่ระเบียงบ้านพี่แดงเนาะอันนี้กระถินเนาะต้นกระถินพี่แดงเพาะไว้เยอะๆนะทุกคนแต่รอดอยู่2ต้นเนาะอันนี้ต้นรอด2ต้นได้ปลูกด้วยกันนี่แหละมันแน่นไปหมดแล้วเนาะกระถางพี่แดงนี่ก็เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศเอาไปไว้ตรงไหนก็เกิดตรงนั้นนะทุกคนพี่แดงเอาเมล็ดมาโรยแล้วก็มันก็เกิดเนาะพี่แดงถอนไปปลูกที่สวนเยอะไปเลยแต่ก็เหลือไว้เนี่ย3ต้นว่าจะเอาไปให้เพื่อนเนาะเอาไปให้เพื่อนคนไทยนี่แหละอันนี้เป็นกระชายเนาะอู้ยกว่าจะเกิดนะทุกคนใช้เวลานมนานมากพี่แดงนึกว่ามันจะไม่เกิดแล้วแต่มันก็เกิดเนาะนี่อันนี้เป็นกระชายเนาะต้นก็งามเลยเนี่ยปลูกใส่กระถางเนาะตรงนั้นก็เป็นดอกไม้นะอันนี้เป็นดอกพุทธนะดอกพุทธหลังตุ่มๆอันนี้ดอกไม้ฝรั่งเนาะเขาให้ของขวัญมาเนาะมันพี่แดงก็เลยปลูกไว้ในกระถางเนาะเป็นของขวัญวันเกิดอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้ก็ไม่รู้ดอกอะไรแต่หอมนะทุกคนใช่ดอกแก้วไหมเนี่ยหอมมากกลิ่นยิ่งตอนเย็นยิ่งแบบหอมแบบหอมจริงๆอันเนี้ยก็สวนผักพี่แดงที่ระเบียงบ้านก็จะประมาณนี้เนาะใครมีระเบียงบ้านเล็กๆก็สามารถปลูกได้นะทุกคนไม่มีกระถางก็เอาขวดนี่แหละหนูนี่ของพี่แดงขวดเจาะแล้วก็แขวนไว้อย่างงี้นี่ต้นมะเขือนะเนี่ยต้นเบลอเลยเห็นไหมเขือเทศเนี่ยพี่แดงจะปลูกอะไรที่พี่แดงกินนะอันไหนที่พี่แดงชอบกินพี่แดงก็จะปลูกไว้นะถ้าผักชนิดไหนที่ไม่ชอบกินพี่แดงก็ไม่ปลูกนะทุกคนคือแบบจะเอาอะไรที่สำคัญที่สุดที่เราชอบเนาะพริกนี่อันนี้มะเขือพวงเนาะโดยรวมพี่แดงก็ประมาณนี้แหละใครมีกะละมังมีขวดน้ำอะไรเงี้ยก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะทุกคนที่เห็นในขวดนั่นน่ะที่ใส่น้ำน่ะเป็นน้ำหมักเนาะน้ำหมักเปลือกผลไม้พี่แดงก็หมักเอาไว้เนาะไว้รสผักอะเนาะทุกอย่างก็จะประมาณนี้แหละทุกคน